ให้ทำไงนะครับเพราะโปรมันเด็ดนะเออเอาตรงๆก็คือเหมือนที่บอกนะครับเด็ดไม่เด็ดไม่รู้ลูกค้าเดินทางมาจากภูเก็ตอ่ะมาซื้อกับผมที่นี่นะครับเออผ่านภูเก็ตก็โคตรลดแหล่งแล้วนะกรุงเทพอีกผ่านหลายที่มาอีกมาเจอผมที่นี่เป็นไงเออนะครับผมนะอ่ะใครอยากได้โปรเด็ดเหมือนพี่ที่มาจากภูเก็ตนะผมถามพี่ทำไมมาโอ้โหป๊อปจะมีที่ไหนออกรถแถมทั้งทองแถมทั้งเงินแถมทั้งประกันแถมทั้งดูแลหลังการขายนะครับมันไม่มีที่ไหนแล้วผมบอกว่าไม่มีที่ไหนไม่รู้ที่อื่นมีไม่มีไม่รู้แต่ที่เนี้ยมีแน่นอนใครอยากได้เหมือนพี่ภูเก็ตพิมพ์ว่าภูเก็ตแชร์รวมๆหัวใจเรือให้คุณผู้แชร์พอแค่นั้นเลยพี่นะเอาไปครับเหมือนพี่ภูเก็ตเลยเงิน 100,000 ทอง1สลึงประกันชั้น1ฟรีด้วยนะครับแล้วประกันหลังการขายอีก1ปียังไงเออมีคือเอาง่ายๆมีให้ทุกอย่างนะครับอันนี้พี่กดแชร์ทุกเพจหรือเปล่าเนี่ยพี่ยังจำไม่ได้เลยนะตอนนี้กี่คนดู200คนดูค่ะสวัสดีนะครับ200คนดูนะครับผมนะอ่ะเหมือนที่บอกพี่ใครอยากได้เหมือนพี่ภูเก็ตพิมพ์พี่ภูเก็ตมาเลยนะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับนี่นะนี่ก็ลงจนหมดแล้วลงจนหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวพายดูข้างหลังเห็นยังวะนะอาบน้ำโอ้โหโอ้โหนะครับเมียกันเลยทีเดียวนะครับผมนะอ่ะวันนี้นะครับก็โอ้โห MG 3เหลืองเนี่ยนะ MG 3เหลืองเนี่ยนะนะครับใครชอบ MG เดี๋ยววันนี้น้องจัดให้เออนะมาเลยนะครับล่าสุดนะครับบางคนบอกว่าดอกเบี้ยมือสองแพงป๊อปไปถามมานะอันนี้ขอคือไม่ขอบอกว่าแบรนด์อะไรแต่เป็นออกใหม่แล้วกันดอกเบี้ย5บาทกว่าเลยนะ84งวดผมบอกว่าเฮ้ยแล้วบอกของป๊อปแพงเอ๊ะยังไงคือเขาบอกว่าถ้าฟรีดาวไม่มีเครดิตดอกเบี้ย5บาทกว่าแล้วผมบอกแล้วมันมือหนึ่งตรงไหนเออก็เลยงงๆอยู่นะนี่มามือสองบอกเลยนะคะครับดอกเบี้ยแล้วผมไปถามเขานะเอางี้เขาเขียนดอกเบี้ย 0% ผมเลยถามว่าไอ้ดอกเบี้ย 0% เนี่ยมันคืออะไรดาว15เอ้ย25เอ้ยได้ดอกเบี้ย0นะน้องนะครับไม่ผมบอกย้ำนะครับไม่ใช่ว่าผมดีกว่าแต่ผมก็ให้ได้เหมือนกันเออผมจะพูดอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าผมดีกว่าเขาผมให้ได้เหมือนกันโอเคไหมเออจะไม่ได้ดราม่านะเออเขาดาว15ผมให้ได้เหมือนกันแต่บังเอิญผมลดมือ2ไงผมก็เลยต้องแบบพี่ก็จะลงอุ้ยมือ1ดาว15เออให้ดอกเบี้ย 0% น่ะแต่ผมมันลดมือ2ถูกไหมไมค์ผมมันวิ่งมาแล้วอะไรเงี้ยอ่ะเหมือน Fortuner อย่างเงี้ยไมค์ 4,000 อย่างเงี้ยให้ผมไปดาว15เหมือนเขาผมก็ไม่มีอะไรไปสู้ผมเลยต้องทำใจครับให้ดาว 0% เออนะผมก็ทำได้แค่นี้แหละครับเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยก็ซื้อกับไอ้ป๊อปก็ได้วะโอเคไหมเออนะใครอยากได้ดอกเบี้ย 0% พิมพ์มาว่าอยากได้นะครับจัดให้เลยก็ออกใหม่ต้องดาว15ของผมรุ่นมือ2ไงนะผมก็เลยต้องอะไรไปสู้เขาหน่อยผมไม่ใช่0บาทตามนั้นนะ 0% เลยไม่ต้องดาวโอเคไหมครับเออตามนั้นไปเลยนะกดแค่เพจเดียวนะใช่ไหมทางกดแค่เพจเดียวนะไม่ได้กดหลายเพจเหรอตอนนี้ดันถึง3ไหมไม่ถึงเลยเหรอ4โอ้ยถ้า4ก็สบายใจที่อื่นก็ได้ประมาณนี้แหละไม่ได้เยอะเหมือนกันนะเป็นไงถือว่าอุ่นใจไหมอ่ะแล้วล่าสุดผมไปเจอนะครับเขาบอกว่าไอ้ตัวไหนวะแล้วผมให้ดูนะนี่ๆเขาบอกนี่นะครับไปออกใหม่นะนี่ไหนวะอเมล่าเราอยู่ไหนไอ้อเมล่าตัวใหม่เราขายไปแล้วเหรอยังนะนู่นฝั่งนู้นอยู่ไหนนะห้องนู้นเลยคือผมไม่ถามมานะครับว่าเอ้ยคือไอ้เราเนี่ยเหมือนที่บอกนะเขาไม่ใช่คู่แข่งหรอกครับแต่เหมือนที่ผมบอกเนาะเราของเราก็เฮ้ยเราเอาจอะไรไปสู้เขาเรามาลดมือสองไงนะผมก็เลยเอ้าไหนลองไปดูหน่อยว่าเขามีอะไรบ้างเออเผื่ออะไรที่ไปสู้เขาได้แต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีเขาป้ายแดงโอเคไหมนู่นนี่นั่นนะครับผมเป็นทางเลือกเออก็ลองเลือกดูว่าโอเคไหมเนี่ยนะผมเป็นทางเลือกพี่อันไหนน้องดูหน่อยเดี๋ยวมาดูหน่อยนะครับว่าทางเลือกของผมเนี่ยมันดีหรือเปล่าถ้าพี่ถูกใจพี่ก็เอาถ้าพี่ไม่ถูกใจพี่ก็ดูป้ายแดงก็ได้เป็นทางเลือกนะคะพี่ไม่ใช่ทางผ่านนะผมเป็นทางผ่านเลยอีพอนะครับนะอันนี้อเมล่าใช่ไหม VL เหมือนกันใช่ไหมป้ายแดงเท่าไหร่639,000บาทนะโอเคไหมคุณหนูนาราคานี้นะ639,000 บาทใช่ไหมของผมก็หน้าใหม่ไหมหน้าใหม่หน้าใหม่สภาพป้ายแดงไหมป้ายแดงป้ายแดงแต่ผมก็เหมือนที่บอกไงผมรถมือสองจะให้ทำไง
ออกใหม่ต้องดาวปะต้องดาวแต่ถ้าออกกับผมอ่ะผมให้กลับ100,000แล้วกันโอ้โหนะผมก็ทำได้แค่นี้แหละนะสิ่งที่ผมจะไปสู้เขานะไปออกป้ายแดงอาจจะต้องเสียเงินเป็นแสนเนาะแต่มาออกกับผมก็ได้เงินกลับ100,000แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอะไรไปสู้นะออกใหม่ได้ค่ะว่าดาว 15% 0% ได้ดอกเบี้ย 0% ผมก็ดาว 0% แล้วกันได้เหมือนกันนะแต่เหมือนที่บอกนะอันนี้แหละสิ่งที่ผมจะไปสู้ได้ครับพี่โอเคไหมก็รถใหม่วิ่งตั้ง10,000อ่ะจะอะไรไปสู้เขานะครับก็10,000นึงโอ้ตั้ง10,000กิโลเนาะวิ่งมาเยอะเนาะก็ให้ค่าทำใจสักแสนหนึ่งแล้วกันโอเคไหมก็ลองดูนะครับเกลียดว่ะนะเหมือนที่บอกนะก็ให้ประมาณนี้แหละนะโอเคไหมพี่ให้แค่นี้พอให้มากกว่านี้ไม่ได้เจ๋งดีครับนะเนี่ยแล้วแบบบางคนบอกว่าอุ้ยนะทำไมร้านนี้ขายแพงนะผมก็ไม่รู้ดิว่าขายแพงไหมนะครับแต่ก็สั่งรถเข้าทุกวันอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันขายออกไปได้ไงนะครับเหมือนที่ผมบอกนะโอ้นี่ไงสีเทาเฮ้ยรถตัวเองนึกว่าเอาพี่เอกขับรถกูนะครับเป็นไงพี่นะครับแล้วบางทีอ่ะเหมือนคือเหมือนที่ผมบอกนะครับบางทีอ่ะบางทีผมก็ต้องขอโทษลูกค้าจริงๆนะว่าบางคนบอกว่าอุ้ยพี่ขอแบบงวดถูกๆตัวโลโลก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่มีจริงๆผมมีแต่งวดถูกๆแต่ได้ตัวท็อปไงพี่นะถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเหมือนวันนี้นะลูกค้านะครับไปดูเนาะไปดูมานะครับก็เฮ้ยถ้าออกใหม่เนี่ยได้วีออสนะแต่มาหาผมบอกว่าเอามาหาวีออสก็ได้เพราะว่ามันมีเงินดาวอะไรเงี้ยอยากได้วีออสงวด 6,000 กว่าเงี้ยก็จะได้หน้าใหม่เหมือนกันแต่ผมบอกอุ้ยถ้าห่วงหด 7,000 ขนาดนั้นอะเราไม่ต้องดาวอะเอาติดไปเลยดีกว่านะผมก็มีแค่นี้แหละพี่จริงๆก็ให้ไซส์ใหญ่อีกเท่านึงอะนะขึ้นสเต็ปนึงทำไมต้องขิงด้วยเนี่ยทำใจไม่ได้ไงคือทำใจไม่ได้ไงนะครับผมนะไม่ได้ขิงเราแค่บอกว่าลองพิจารณาดูเหมือนที่ผมบอกเอ้าไม่คุยกันตรงๆเลยนะครับถ้าพี่เป็นคนไม่ซีเรียสเรื่องเงินอะแต่ไม่ใช่ป้ายแดงไม่มีข้อดีถูกไหมอ่ะผมมองอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างสักคันฟอร์ดเรนเจอร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างขออนุญาตเปิดไฟก่อนพอไม่เปิดไฟแล้วสุกไม่มีชีวิตชีวาจังเลยนะครับตอนนี้กี่คนดูครับน้องหนูนา700คนดูค่ะไม่คือลูกค้าจะบอกผมชอบขายนะเอาวันนี้ไม่ขายละวันนี้ก็ยกตัวอย่างอย่างเดียวเลยแล้วกันนะชอบคันไหนก็เอานะครับผมไม่เคยบังคับใครนะจริงๆพี่มองว่าคุ้มก็เอาเนี่ยอ่ะอันนี้ยังไงนะเนี่ยอ่ะเนี่ยตัวอย่างเนาะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับบางคนเนี่ยผมบอกเลยนะถามผมได้นะครับไปถามใครก็ได้นะถ้าลูกค้ามาเปรียบเทียบนะครับว่าเฮ้ยป้ายแดงมือสองเป็นไงป๊อปเนี้ยมีคนเคยโทรมาถามนะพี่จะออกกับป๊อปเนี่ยแต่พี่จองป้ายแดงแล้วเนี่ยบางคนมาบอกไม่ต้องพี่เอาป้ายแดงเลยนะครับอันนี้สัตย์ใจจริงนะถ้าป้ายแดงคุ้มผมบอกป้ายแดงคุ้มถ้าผมคุ้มผมบอกผมคุ้มแต่ความคุ้มค่าแต่ละคนไม่เท่ากันโอเคไหมแต่ผมย้ำนะครับอย่าเอาความคุ้มค่าไปใส่ในคุณภาพงงไหมความหมายคือพี่อย่ามองแค่ความคุ้มค่าเป็นหลักแล้วไม่มองคุณภาพนะบางคนแบบว่าอุ้ยชอบความคุ้มถูกดีไม่มีในโลกผมขอพูดเลยผมถามจริงเหอะพี่มีรถ1คันพี่อยากขายถูกหรือแพงถ้าพี่อยากขายถูกเวลคัมนะครับมาขายให้ผมได้ขายแพงก็เวลคัมเหมือนกันนะครับรับซื้อหมดแหละถ้ารถพี่โคตรสวยผมก็ซื้อโคตรแพงอ่ะถ้าพี่รถพี่โคตรเน่ามี2อย่างไม่ซื้อกับซื้อโคตรถูกโอเคไหมมันต้องตามตัวเข้าใจปะแล้วถามว่าวันนี้บางคนแบบอุ้ยที่นั่นถูกจังเลยขายถูกกว่าผมตั้งเยอะเลยพี่ครับราคาที่พี่ว่าถูกอ่ะมันราคาซื้อเข้าผมผมถามนะนั่นคือราคาซื้อเข้าแล้วพี่ใหญ่ผมไม่ขายยังไงผมซื้อเข้ามาแพงแล้วเขาขายงงไหมผมซื้อในราคานั้นแล้วพี่ยิ่งงงพี่ผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าไม่เอะใจนะครับเจอรายล่าสุดเลยลูกค้ารายอะไรนะมิละนะครับเอ๊ะนะลูกค้าบอกเนี่ยที่นั่นถูกกว่าอีกป๊อปแต่ไม่ค่อยเอินนะขอไม่ขอเอ่ยนะที่นั่นถูกกว่าอยู่ป๊อปอะไรเงี้ยผมบอกใช่พี่แต่แปลกเนาะทำไมเขาขายราคานั้นผมก็ประกาศซื้อเหมือนกันทำไมเขาไม่มาขายให้ผมอะผมเงินสดเลยนะทำไมเขาไปขายคนอื่นวะถูกไหมอันนี้ก็ไม่เข้าใจแต่ก็อาจจะเขาอาจจะไม่รู้สึกเฮ้ยอยากขายเองเว้ยไม่อยากขายเต็นท์มันง่ายไปอยากตื่นเต้นแล้วแต่นะไม่ว่ากันแต่เราลองมาดูว่าข้อเปรียบเทียบเนี่ยผมจะมองให้นะว่าความคุ้มค่าของคนเราไม่เท่ากันอย่าเอาความคุ้มค่าของพี่มาครอบงำความคุ้มค่าของคนอื่นโอเคไหมแต่อย่าลืมนะความคุ้มค่าต้องมาพร้อมคุณภาพ
คุณภาพก่อนแล้วเลือกค่อยเลือกความคุ้มค่าถูกไหมถ้าพี่อยากได้ถูกคุณภาพก็ต้องลดลงพี่อยากได้แพงคุณภาพก็สูงขึ้นโอเคไหมโอ้งั้นรถซูเปอร์คาร์ก็ขายเท่าวีออสแล้วพี่โอเคป่ะเออนะเรามาดูกันนะครับฟอร์ดเรนเจอร์นะเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับอันนี้บอกจากใจของคนขายเออเป็นไงเหมือนไม่ต้องไปซื้อหนังสือไม่ต้องถามพี่นะผมบอกไว้นะครับพี่ย้ำเลยนะครับการพี่จะซื้อของการพี่จะหาความรู้เนี่ยอย่าไปหาเองมันเสียเวลางงไหมผมขายมา5ปีผมอยู่กับรถผมอยู่กับทุกอย่างมา5ปีเนี่ยกับพี่เพิ่งไปเริ่มศึกษา5วันเนี่ยพี่ไม่มีทางรู้ดีกว่าผมนะพี่อยากรู้พี่โทรหาผมเลยผมเนี่ยพี่ไม่ซื้อกับผมเคยบังคับพี่เหรอเฮ้ยโทรมาต้องซื้อนะมันเป็นไปไม่ได้เงินอยู่ในกระเป๋าตังค์พี่นะครับถ้าผมไปหยิบมาก็โจรสิครับนะอ่ะ4ประตูคันนี้หน่อยนะครับถ้าไปออกใหม่ป้ายแดงราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับให้ถ่ายนะ 854,000 บาทโอเคไหมเออนะไปออกใหม่ครับ XLT อย่างนี้ไปออกป้ายแดงเลยใหม่ๆทุกอย่างใหม่สวยๆเลยแต่เดิมๆนะราคา 854,000 บาทจะเดินตามมาทำไมเนี่ยพี่เดินมาดูหลังนี่ใช่ไหม XLT หรือเปล่าขายมา5ปีใจหนึ่งก็กลัวลาเหมือนกันแล้วเออนะเออแต่ย้ำนะ 854,000 บาทนี่บอกราคาป้ายแดงเลยเป็นไงเออให้รู้กันไปเลยให้รู้กันไปเลยนะแต่สิ่งที่พี่ต้องไปซื้อเพิ่มกระจังหน้านะคิ้วซุ้มไม่มีแถมผมบอกเลยผมไม่เคยถามแล้วแถมหน่อยสิเขาแบบมาแถมยังไม่ได้ดาวเลยอีพอนะครับ1 2 3 4ใช่ไหมหมดนี้ตีไปชุดหนึ่งเกือบ 50,000 มั้งเป็นเท่าไหร่854ก็รวมเป็น899ตีไป 900,000 โอเคไหมชุดนี้ประมาณ 900,000 พี่อ่ะถ้าเหมือนที่ผมบอกถ้าพี่เป็นคนไม่ซีเรียสนะป้ายแดงเขาให้ดาวเท่าไหร่ 200,000 1ละพี่ต้องเสียเงินละ 200,000เหมือนที่ผมบอกไงความคุ้มค่าแต่คนไม่เท่ากัน1ถ้าพี่รู้สึกว่าอุ้ยพี่มีเงิน 200,000 พี่รวยทำไมอ่ะ1พี่มีเงิน 200,000 2พี่ไปเสียเงินแต่งได้อีก 50,000 เป็นเท่าไหร่ 250,000 ถ้าฟังเลยนะครับอันเนี้ยพี่เหมือนที่บอกนะพี่ไปซื้อมือ1เลยเนี่ยผมแนะนำจากไซเซลนะครับถ้าพี่มีเงิน 250,000 แล้วพี่รู้สึกว่าอ่ะจ่ายได้ 250,000 ผ่อนประมาณเท่าไหร่เนี่ยผ่อนประมาณ 10,000 ตอบโจทย์นะครับโชว์รูมป้ายแดงตอบโจทย์แต่พี่รู้สึกโอ้โห 250,000 เสียดายตังค์ว่ะนะพี่ก็ลองดูรถมือ2ของผมหน่อยละกันนะครับแต่ไหนป๊อปลองเสนอมาสิว่าป๊อปมีอะไรสู้เขาอ่ะถ้าเปรียบเทียบป้ายแดง854รวมชุดแต่งก็ประมาณ899ถูกไหมผมก็ไม่รู้หรอกอันนี้ผมก็ข้อมูลไม่เป๊ะมากนะผมก็ดูจากอิงในเน็ตกับราคาที่ผมไปแต่งให้ลูกค้ามาผมขายให้ก็เหมือนธรรมดานะครับมันรถมือ2อ่ะตัวนี้รถมือ2นะใช่มั้ยไม้ก็ 50,000 แล้วเนาะผมก็ต้องขาย 500,000 น่ะพี่นะประมาณนั้นนะครับจากเท่าไหร่นะจาก 854,000 บาทรวมชุดแต่งเป็น899ประมาณนี้นะตีไปคร่าวๆนะประมาณ 900,000 บาทพี่ก็ลองดูย้ำเลยนะครับอ่ะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องไปหาข้อมูลไม่ต้องไปเปรียบเทียบถามผมเนี่ยผมอยู่มาหมดละนะครับถ้าพี่ไม่เสียดายเงิน 250,000 แล้วพี่รู้สึกว่าพี่จ่ายได้เพื่ออยากได้รถใหม่ๆนะแล้วผ่อน 10,000 ก็ออกโชว์รูมแต่ถ้าพี่เสียดายอุ๊ยเก็บเงิน 250,000 ไว้ดีกว่านะแล้วมาหาผมนะพี่ใช้แค่จาก 250,000 นะพี่ใช้แค่ให้โอนมาก่อน 1,000 เดียวพอโอ้โหโอเคมั้ยโอนมา 1,000 เดียวพอผ่อน 10,000 เท่ากันแต่พี่ต้องทำใจหน่อยนะพี่เก็บเงิน 250,000 ไว้กับตัวได้แต่พี่ต้องได้รถวิ่งประมาณ 4-50,000 อ่ะประมาณนั้นนะเออแต่ถามว่าดูแลแหล่งการขายขนาดไหนก็รับประกัน1ปีให้โอเคไหมนะครับแล้วก็รับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำเจ้าแมวพี่คงไฟไหม้กลับมาอยู่แล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ด้วยนะจ้าจริงไหมเนี่ยจริงอันนี้ปี10ปีไหนเนี่ยก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องศูนย์ด้วยเหรอโอ้โหสุดยอดมากนะครับนะเอาไปเลยนะครับผมนะก็ลองดูใครชอบแบบไหนผมไม่เคยบังคับนะครับบางคนบอกอุ้ยทำไมป๊อปต้องไปเปรียบเทียบผมไม่ได้เปรียบเทียบผมแค่เป็นช้อยให้ลูกค้าเลือกที่หนึ่งไม่ไหวขอที่สองก็ได้โอเคไหมโอเคไหมขอเป็นทางเลือกนะแต่อย่าเป็นทางผ่านไม่ชอบนะครับผมนะแปลว่าคนชอบนะเนี่ย900คนดูเลยก็เหมือนที่บอกไงพี่ผมก็น้อยใจอยู่นะบางทีอ่ะบางคนบอกอุ้ยมันก็แค่รถมือ2ก็ใช่ไงผมก็กลัวคนซื้อน้อยใจเหมือนผมไงใช่ไหมผมก็แต่งให้ฟรีจากที่พี่ต้องไปเสียเงินจ่าย 50,000
มาหาผมก็ไม่ต้องจ่ายอันนี้ขออะไรก็ได้หมดด้วยนะขอกล้องก็ได้กล้องขอกล้องได้กล้องของเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ได้แบตเตอรี่เปลี่ยนแบตใหม่ด้วยน้ำมันก็เต็มถังอ่ะโอ้โหแล้วมันต่างอะไรจากป้ายแดงวะเนี่ยนะก็ลองดูนะครับนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะลูกค้าจริงๆแล้วเหมือนที่บอกนะกลัวเดี๋ยวกลัวลูกค้าแบบอุ้ยมันก็ทำใจยากเนาะเดี๋ยวคนอื่นว่ารอว่าซื้อรถมือสองนะเหมือนที่ผมบอกครับป้ายแดง 200,000 ของผม 1,000 เดียวพออ่ะลองดูแล้วกันนะครับว่าเหมือนผมเอาเงิน 200,000 น่ะคืนให้พี่แต่อย่าแต่เอางี้แล้วกันบางคนบอกว่าเฮ้ยแต่พี่อยากผ่อนน้อยกว่านี้พี่อยากผ่อนน้อยกว่านี้เอางี้ขออนุญาตเงิน 200,000 คืนมาเอามาดาวดีกว่าถ้าพี่ดาวคันนี้ 250,000 เหมือนป้ายแดงใช่มั้ยโอ้โหหนูนามันเหลือ5เหลือ5ลงไปเหลือ3งวดก็เอาจะฟังนะครับถ้าออกใหม่สภาพป้ายแดงเนาะงวดจะประมาณ 10,000 ถูกมั้ยถ้าเรา 250,000 ถูกมั้ยแต่ถ้ามาหาผมนะครับงวดมันก็จะไม่ห่างมากหรอกครับก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะก็ลองดูครับก็เอา 4,000 คูณ84ไปสิก็ลองดูนะครับนะไม่ห่างหรอกครับก็ถ้าพี่มาออกกับผมก็ได้2คันแต่พี่ต้องทำใจหน่อยนะรถมันไม่ 50,000 น่ะแต่พี่ได้ขับ2คันน่ะพี่ก็วันนี้ขับคันนี้ขาวดำไปเลยพี่ยังไงใจนะครับโอเคไหมนะเฮ้ยมันขับ2คันได้ไงวะเอาก็วันนี้ขับคันนี้อีกวันนึงขับคันนึงไงก็ลองดูนะไม่มันไม่2คันนี่ถ้า2คันมันก็จะงวดประมาณ 14,000 ถ้ารวมกัน2คันไงเพราะแต่ถ้าพี่ดาว 200,000 คันงวดก็ 4,000 กว่าบาทนั่นแหละก็ลองดูนะครับอ่ะใครชอบผมให้คนเดียวเท่านั้นนะครับกับเงื่อนไขนี้นะคันนี้ขายแล้ว แต่มีอีกเยอะเดี๋ยวหาให้นะครับอ่ะใครชอบเงื่อนไขนี้นะครับอยากได้รถแบบนี้ผมให้คนเดียวแล้วกันพร้อมจองพิมพ์ว่าพร้อมจองนะแชร์รัวๆหัวใจรัวๆให้น้องหน่อยนะครับนะอ่ะถ้าพี่แบบไม่เป็นไรป๊อปถือว่าพี่รักป๊อปแล้วกันพี่อุ่นหนุนน้องนะถือว่าเลือกที่2อ่ะนะครับที่1ไม่ได้ผมขอที่2ก็ได้พี่เจ็บจากเขาค่อยมาหาเราก็ได้นะนะไม่เป็นไรครับพี่น้องจะรออยู่ที่นี่แหละไม่ไปไหนหรอกนะอ่ะพี่จองมา1,000เดียวสิ่งที่พี่จะได้นะพี่จองพันเดียวกับเขานะพี่ได้เสียเงิน 200,000 โอเคไหมแต่ที่จองพันเดียวกับน้องนะน้องให้ 100,000 โอเคไหมถ้าโอเคก็โอนมาเลย 1,000 บาทให้คนเดียวนะและใครโอนเร็วสุดนะครับก็เหมือนที่บอกนะของพี่ต้องเสียชุดแต่งเนาะผมแต่งให้ฟรีแถมทองอีก1สลึงแล้วกันนะของเขาบอกว่าเขาแถมป .1 ไม่แถมเหรอแถมเหมือนกันแต่ต้องธนาชาติกับ CMB เท่านั้นนะเป็นไงรัดกุมรัดกุมไปเลยบางคนบอกอุ้ยดอกเบี้ยเขาถูกนะ 0% คือกันนะแต่ของเขาต้องดาวใช่ปะป๊อปมันมือ2อ่ะพี่มันก็ต้องเอาอะไรไปสู้เขาหน่อยไม่ต้องดาวเป็นไงเฮียเคยให้น้องก็ให้เหมือนกันนะเป็นไงถือว่าได้ไหมได้นะประมาณนี้แหละพี่นะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรไปสู้เขาหรอกจริงๆพี่นะก็ลองเปรียบเทียบดูถ้าเป็นพี่เป็นคนไม่ซีเรียสอยากได้รถใหม่อยากเสียเงินเยอะก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเผื่อใจให้น้องหน่อยนะครับนะเผื่อใจเอาไว้หน่อยนะครับผมนะมันยังไม่สายพี่เป็นไงนะพี่จะถ้าเสียงพอนี้ร้องจบเพลงหนึ่งแล้วจริงๆพี่มันเสียงไม่พอจะว่าตายนะนะอ่ะนะครับก็ลองดูเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยนะอ่ะเจอกันอีกสักคันหน่อยเป็นไงเนี่ยอ่ะเอาติ๊ดไปเลยครับมาเรามาลองดูกันหน่อยนะครับว่าเนี่ยอยากได้รถหล่อๆจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวบางคนบอกอู้ยงวดเป็นหมื่นเลยเว้ยแพงเว้ยเอาเก๋งไปเอางี้ผมให้เลือกดีกว่าว่าลูกค้าชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างเนี่ยพี่คิดดูว่าไอ้รถมือ2เนี่ยที่พี่บอกว่าอู้ยรถมือ2นู่นนี่นั่นบางคนข้างบ้านด่าอู้ยรถมือ2นู่นนี่นั่นเนี่ยมันมีไม่มือ1ผ่อน 3,000 กว่าเนี่ยมันไม่มีอย่ากลับมานะเหมือนที่บอกนะครับผมเป็นที่2นะเผื่อใจไว้หน่อยเผื่อใจให้น้องหน่อยนะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับนะยุคขายนะครับยุคเขาขายนะยุคนี้นะ3,000 กว่าบาทพี่เป็นไงพี่จะไปหาที่ไหนถ้าไม่มาหาน้องถูกมั้ยน้องก็หามาให้พี่แล้วเนาะโอเคไหมงวด 3,000 กว่าเองเนาะก็น้องมารถมือ2ไงน้องจะให้น้องไม่ผ่อน 6,000 กว่าเขาก็ไม่ได้นะครับนะน้องเลยต้องเหลือ 3,000 กว่าบาทพอใครอยากได้รถผ่อน 3,000 กว่ากดเลข3มาแล้วกันเดี๋ยวน้องดูให้โอเคไหมใครเข้ามารบกวนกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะพี่ได้ครับผมนะกดแชร์ให้นิดไม่มีคอมเมนต์เลยเหรอมีคอมเมนต์เยอะแต่แบบไม่อ่านเลยอะ
่านไม่พูดไม่ทันพี่ไงโอ้โหนะโหยนะมันไม่มีจังหวะลงเลยอ่ะไอ้จะปึ๊กกันหน่อยก็ได้เออนะครับมีลูกค้านะครับคอมเมนต์มานะบอกโอ้โหซื้อรถมา2คันปอมที่สุดนะครับยังไม่สุดถ้าพี่ยังไม่ได้ลองนะบอกเลยลองอะไรฮะลองมาลองฟังเงื่อนไขดูเออนะครับบอกเลยแล้วพี่จะรู้ว่าป๊อปสุดยอดนะเออนะครับจริงๆพี่นั้น 4-5 ทุ่มเมียไม่โทรตามหรอกครับนะไม่ใช่ไม่ใช่เงื่อนไขป๊อปสุดยอดสุดยอดครับพี่จริงๆนะใครก็บอกว่าป๊อปสุดเนี่ยนะครับนะผ่านมาไม่เคยมีใครบอกป๊อปไม่สุดนะพี่เออนะ700พูดเร็วขนาดนี้ไม่อ่ะนะครับไปพี่กับเอาติสคันนี้นะครับก็หล่อๆกันเลยนะขอดูกระบะผ่อนน้อยๆหน่อยค่ะนะครับได้เลยครับกระบะ 4,000 คันสีน้ำเงินมีไหมครับไม่มีเลยครับพี่7ที่นั่งไซส์มินิหน่อยครับเอาก็ฟอร์ดแคปไงคุณยาส่งดาวให้ด้วยสวัสดีครับ7ที่นั่งไซส์มินิ 4,000 กว่าได้ไหมเป็นไงพี่นะน้องก็หารถให้พี่อ่ะนะเออแบบโอ้ยอยากมีจังเลยรถ7ที่นั่งเหมือนคนอื่นเขานะเพราะครอบครัวมันใหญ่อะไรเงี้ยนะแต่จะไปออกใหม่ก็ยังไงอยู่นะอันนี้สำหรับคนที่มองอย่างนี้นะนี่ไงน้องเนี่ยตอบโจทย์พี่7ที่นั่งผ่อน 4,000 กว่าพี่รถบ้านเลยนะสนใจป่ะถ้าสนใจกด4มานะเออเดี๋ยวพาไปดูนะครับ 4,000 กว่าตลอดสัญญาเลยนะครับระดับนี้แล้วนะครับต้องจัดแล้วจริงๆพี่เบิร์ดบอกพี่ป๊อปพูดคนเดียวเลยหนูน่าจะอ่านได้ไง พี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดนะอ่ะแชร์แล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยนะครับอ่ะนี่เป็นไงพี่ฟอร์ดดูดิโอ้โหนะล่าสุดยังไงนี่หนูนะฮะผ่านแล้วเหรอนะครับแต่มันมีคันเด็ดกว่านี้เดี๋ยวเราไปเสนอลูกค้ากันอีกคันนึงคันไหนที่บอกว่าเด็ดกว่านี้เข้ามาใหม่เข้ามารถอะไรรถอะไรส่งให้พี่ปิ๊กดูแล้วแต่พี่ปิ๊กยังไม่ตอบเลยเอาพี่ปิ๊กเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้เครื่องสำอันนั้น 1.9 ด้วยประหยัดเอาประหยัดน้ำมันกว่าอีกเป็นไงผมถามหน่อยเอาพี่ครับใครมันจะรักพี่เท่าผมนะรถเข้าใหม่มาก็รีบส่งให้ดูเลยว่าแบบแบบลูกค้าฟังนะครับคิดดูว่าผมมันเป็นคนยังไงนะผมก็ไม่รู้แหละแต่มันรู้สึกในใจแบบว่าไม่ได้นะครับแต่ใจมันเรียกร้องว่าอยากนอนหลับอ่ะต้องทำอย่างนี้เรามีรถคันเก่านะครับเครื่อง 3,000 ขับ4นะแต่เรามีรถคันใหม่เข้ามาเครื่อง 1,900 ไงเออมันตัวใหม่กว่าไงพี่เราก็รู้ไงว่าการใช้งานของพี่ปิ๊กเนี่ยแค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนะครับผมนะก็ลองพิจารณาดูแต่สุดท้ายลูกค้าจะเลือกอะไรแล้วก็แล้วแต่ลูกค้านั่นแหละครับเราไม่เคยขัดหรอกโอเคไหมอยากได้อะไรขอให้บอกน้องจัดให้ All New ผ่อนเท่าไหร่ครับ All New ผ่อนเท่าไหร่ All New เหรอ All New น่าจะผ่อนอยู่ที่หลักพันนะพี่ไม่ถึงหมื่นเออดันมันดันหลักพันไม่ถึงหมื่นพี่โอเคไหมเออ All New นะ All New ตัวใหม่ๆไปเลยนะครับเหมือนที่บอกพี่น้องก็ไม่มีอะไรไปสู้เขาหรอกนะครับก็ออกใหม่ดาวแสนออกกับน้องพันเดียวนะครับอ่ะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถไปใหม่แบบเออเนี่ยอย่างเงี้ยได้เจอนะเจอหน่อยนะถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยมาอันเนี้ยกล้าขิงกันอยู่แต่ที่ผ่านมาไม่ได้ขิงนะที่ผ่านมาเราน้อมรับนะครับเรามันเป็นที่2แต่อย่างเงี้ยไม่เป็น2รองใครแล้วล่ะเออนะครับนะรถคันนี้นะครับต้องขอเปิดตัวว่ารถวิ่งแค่ 4,000 กว่าโลแต่มันก็เหมือนเป็นที่2อยู่เนาะมันก็วิ่งตั้ง 4,000 กว่าโลอ่ะเออนะมันก็ต้องยอมอยู่ดีนะเอางี้แล้วกันพี่นะถ้าพี่ไปออกคันนี้ใหม่เนี่ยมันจะอยู่ที่7กว่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะเกือบ8 7 8เปิดให้ลูกค้าดูคือประมาณ7 8จริงมั้ยเนี่ยจริงดูผิดรุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจโถเอ้ยนะแต่เอาง่ายๆมันไม่มีเลข6ใช่มั้ยไม่น่ามีเลข6อยู่แล้วมันต้อง7อ่ะที่รวมพี่ดูชุดแต่งนะยางใหม่แม็กใหม่ซุ้มล้อไฟหน้าโปรเจคเตอร์พี่กระจังหน้าหล่อๆมาพร้อมระบบไอสมาร์ทครับบางคนบอกว่าหูปกข้อมูลโคตรแน่นไม่แน่นได้ไงพี่ผมดูอยู่ก็มันเขียนบอกอยู่บางคนบอกหูป๊อปเป็นเซลล์ที่แบบ5ปีต้องอย่างนี้นี่ข้อมูลแน่นมันเขียนอยู่แล้วบางคนบอกป๊อปรู้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งกระจกพับไฟฟ้ามาพร้อมระบบไฟเดียวว้าวไปไงพี่เออนะนี่นะบางคนบอกป๊อปมีข้อมูลแน่นมากนะครับบางคนบอกเนี่ยป๊อปรู้แม้กระทั่งมีจ้องมีกอนะก็มันจอมันอยู่ตรงนั้นกล้องมันอยู่ข้างหลังนะไม่มีได้ไงล่ะพี่นะเออมันนี่บอกนะครับบางอย่างอ่ะไม่ต้องพรีเซนต์มากมันขายตัวของมันเองเออนะครับเหมือนที่ผมบอกเลยเป็นไงนี่ไงพูดปุ๊บมาปั๊บกล้องหลังก็มีนะครับ
แล้วรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าสัญชาติอังกฤษบอกว่าโอ้ยข้อมูลได้เลยครับกลัวพี่ไม่เห็นเลยเพิ่มอธิบายนะบางคนบอกว่าแหมป๊อปนะพี่มองเห็นอยู่ก็กลัวไม่รู้ไงเออนะโอเคไหมครับผมนะและตัวนี้เนี่ยเหมือนที่บอกนะพี่มีเซ็นเซอร์อีก4จุดนี่เป็นไงบางคนบอกเอาอีกแล้วป๊อปข้อมูลแน่นอีกแล้วนะครับนะนี่ครับมันมี1 2น่ะข้อมูลก็ผิดพลาดกันได้2จุดแต่ถ้าพี่อยากได้4เดี๋ยวผมไปซื้อมาติดมาเพิ่มเออเป็นไงสุดท้ายพี่อยากได้อะไรน้องก็จัดให้หมดนั่นแหละนะอ่ะคันนี้พี่ลองเปรียบเทียบกันดูลองเป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับเหมือนที่ผมบอกนะไม่เลือกไม่เป็นไรไม่สนใจผมไม่เป็นไรขอเป็นตัวเลือกก็ยังดีโอเคไหมอ่ะถ้าพี่ไปออกใหม่พี่บอกว่าอุ้ยน้องเอ้ยมันต้องดาวอ่ะงวดมันแพงอ่ะนะงั้นพี่มาหาผมได้ไหมล่ะออกใหม่นะผมมั่นใจเลยถ้าไม่ดาวงวดเป็นหมื่นถูกไหมแต่ถ้าพี่มาหาผมนะไม่ต้องดาวเหมือนกันได้เงินกลับบ้านอีก 100,000 งวดไม่ถึง 10,000 โอเคหรือเปล่าเออนะก็เก็บไว้เป็นทางเลือกนะพี่ก็ให้ผมทำไงเนาะเออผมก็ไม่มีอะไรไปสู้เขาอีกแล้วแหละไม่มันวิ่งทั้ง 4,000 โลเออนะน้องก็เลยต้องมาแต่งแบบจัดหนักจัดเต็มให้โอเคไหมน้องก็เลยต้องมาแถมเงินอีก 100,000 นะคันนี้และน้องก็ต้องมาจัดให้แบบงวดไม่ถึง 10,000 นะถ้าใครชอบคันนี้ก็เหมือนที่บอกครับพิมพ์ว่าพร้อมจองโอนจอง 1,000 บาทผมให้คนเดียวพอนะครับล่าสุดให้จอง5คนโอนมา5คนครับงานเข้าหารถให้ไม่ได้นะครับผมนะปวดหัวเลยนะครับคนเดียวพอใครจองแล้วพิมพ์จองแล้วผมให้ทองอีก1สลึงโอเคไหมที่จองมาเมื่อเช้าหนูนาตามบ้างหรือยังครับตามแล้ว3รายเลยโอ้สุดยอดครับผมคือสบายไหมคือเป็นไงน้องหันหลังมาเนี่ยเอาเดี๋ยวพูดอย่างนี้โทรหาพี่หนุ่มแป๊บนึงมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะรักขนาดนี้ยังไม่รักกันอีกเหรอพี่โอ้โหดูดิเป็นตัวเลือกก็พอเออถ้าพี่อยากได้เงิน 100,000 อยากได้ทอง1บาทน้องก็ให้ละกันเออนะมาหาน้องเถอะรักน้องเถอะจริงๆพี่ตอนนี้น้องเจ็บช้ำน้ำใจนะครับคนที่รักเขาก็ไม่รักน้องแล้วนะเอออย่าต้องมาเจอกับพี่อีกเลยรักน้องไหมเอาจริงๆรักน้องไหมรักพิมพ์รักมาหน่อยไปเออให้ขนาดนี้เนาะสวยไหมสวย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 นะพี่บอกเลยว่าพ่อเมื่อเช้าอ่ะที่มาจากนครพนมนี่แบบพ่อพลาดมากเลยนะพ่อดูทุกคันอ่ะดูทุกคันเดินยกเว้นคันนี้พ่อแล้วพ่อยังมาต่ออีกนะพ่อเออขายเท่าไหร่วะ499มั้ยคันนี้ฮะ499ได้แต่พ่อต่อ45ไงโอ้โหพ่อมันไม่ไหวโอ้โหพ่อนะครับถ้าพ่อจะต่ออย่างนั้นนะพูดได้คำเดียวหามาขายลูกเถอะโอ้พ่อนะบางทีนะนะครับบางอย่างเราก็เฮ้ยสุดละจริงๆนะครับเราเน้นเวียนสต็อกจริงๆเอางี้ดีกว่าพี่มีใครอยากได้4ประตูไหมงวดแบบไม่ต้องถึงหมื่นนะแล้วจองแค่พันเดียวจัดให้เลยเอาไหมแบบนี้ชอบหรือเปล่าแบบนี้ชอบหรือเปล่าแล้วนี่รีโว่ด้วยนะไม่ใช่กระโหลกกะลานะพี่นี่รีโว่นะนี่ฟอร์ด4ประตูแต่งเต็มนะวันนี้ใครสนใจนะน้องขายงวดไม่ถึงหมื่นทั้งนั้นเลยโอเคปะเออนะเอาให้รู้เรื่องกันไปอยากได้4ประตูพิมพ์เลข4แชร์4กลุ่มมาน้องให้4คนเท่านั้นนะ4คนเท่านั้นใคร4คนแรกพิมพ์ครบแล้วบอกเดี๋ยวพากลับมานะครับตอนนี้อยากพาไปดูนี้เหลือเกินนะนี่พี่วันเพ็ญมาดูแล้วหนูนาเพิ่งโทรหาพี่วันเพ็ญก่อนออกจากบ้านนะว่าแบบพี่เดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะไลฟ์สดอยู่นะพี่นะขนาดพี่วันเพ็ญขนาดไม่พี่เขาจองมาวันนี้ไงพันเนืองพี่วันเพ็ญบอกเลยพี่วันเพ็ญอยากได้แบบไหนน้องจะจัดในนี้ให้ในเมื่อหนูน้าไม่ส่งรูปผมพาพี่เดินดูเลยไม่ก็มาไลฟ์ไงรีบมาไลฟ์โอเคโอเคนะครับเอางี้ดีกว่ามีรถเข้ามาหลังบ้านนะแล้วผมบอกเลยว่าปกติเนี่ยผมโดนห้ามเลยนะแบบโดนแบนเลยนะเรื่องการไปพาไปดูรถใหม่นะครับล่าสุดผมโคตรบันเทิงนะครับขายอะไรไปวะผมขายอะไรนะอเมล่าครับตัวใหม่นะใหม่20,000นะครับ200,000กว่าบาทเป็นตัว e-sport ด้วยนะครับราคาหน้าร้าน 400,000 นะครับใจผมมันมาพี่นะครับเลยโดนสั่งห้ามนะครับพี่เลยงงไหมล่ะว่าทำไมผมต้องไลฟ์3โมงเช้ากับ3ทุ่มเพราะเวลานี้รถไม่ลงแต่วันนี้มันลงพี่เออนะมันห้ามไม่ได้จริงใจมันสั่งมาโอเคนะใครอยากได้พิมพ์ว่าใจสั่งมาเดี๋ยวพาดูข้างหลังบอกเลยรถไม่รู้ราคาเนี่ยผมชอบนะครับผมบอกเลยนะผมมันตื่นเต้นนะจริงๆคนเราอ่ะมันจะมีความสุขมันต้องตื่นเต้นเออเห็นไหมนะครับระวังไว้นะคนที่บ้านนะอย่าให้ป๊อปหาอะไรตื่นเต้นนะครับผมนะเออนะ
เออไปตอนนี้กี่คนดูนะน้องหนูนา704คนดูค่ะน้องไม่ขออะไรเยอะขอ800นะถ้า800น้องอัดฉีดให้อีก 100,000 เป็น 200,000 บาทเลยโอ้โหเออเป็นไงพี่อัดฉีดให้นะมานะผมนะมีคนกดเลข4มาไหมน้องรักนะยังไม่มีเลยก็พี่ไม่ได้บอกให้กดเลข4อ่ะแล้วขอ BMW หน่อยครับสำหรับคุณโปเต้นะครับโปเต้โปรตอนนะครับนะโปเต้โปรตอนเหรอครับสำหรับ BMW นะครับผมมีตัวใหม่ล่าสุดเลยจดป้ายแดงโคตรสวยนะครับคันนะครับนะโอเค Ford Fiesta มีไหมครับมีสีขาว 200,000 กว่าบาทเองเหรอใช่ อยู่ด้านหลัง 200,000 กว่าบาทเฮ้ยผมมี Mazda 2พี่ผ่อน 4,000 กว่าเราสัญญาเอ๊ะผ่านแล้วหรือเปล่ามีอีกคันนึงเหรอทำไมผ่านแล้วก็จะขายนะครับทำไมครับผมนะเมื่อใจมันอยากขายนะครับอะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วตอนนี้นะครับผมนะก็แบ่งกันขับสิพี่คนไทยคนไทยต้องรู้จักแบ่งกันใช้เออนะครับนะพี่ใช้วันหนึ่งพรุ่งนี้เขาใช้ก็แบ่งกันนะได้ไงนะมาอยู่รถใช่ไหมเออนะครับผมนะของดีมีน้อยค่อยๆกันใช้นะครับผมเฮ้นะพี่นะนะไปแล้วเราไปดูกันขอบคุณพี่น้ำผึ้งนะมากนะครับน้ำผึ้งหอมหวนนี่ว่าน้ำผึ้งกางเสียอีพอนะครับอยากเจอได้น้ำผึ้งนี่นะครับผมนะอ่ะเฮ้ยแต่ผมเป็นคนชอบกินน้ำผึ้งนะตรงๆแหมจริงๆนะหมายถึงว่าคนชื่อน้ำผึ้งหรือเออเอาบ้านแตกบ้านแตกจริงๆนะครับนะเออนะครับผมบอกเลยนะอเมร่า2คันนี้รอผลแล้วไม่ใช่เหรอใช่แล้วอันนี้ก็ผ่านแล้วอันนี้ก็กำลังจะผ่านอเมร่านี่ขายดีมากเลยนะก็ขายดีอ่ะนะครับขายดีนะครับผมบอกเลยอ่ะมาพี่ไปเดี๋ยวผมพาไปดูกับหลังบ้านแล้วปะนะครับกินสไปต้องใส่อะไรนะครับผมนะนะครับใส่แมสกินสไปใส่ดังได้ไหมเออถามแปลกๆเออฉีดเขาเส้นเลือดตีหัวหน้าสไปหึนะครับคุณสไปนะคุณเป็นคนอันนี้นะนะครับผมนะกินสไปต้องใส่อะไรถามแปลกมันใช่คำถามไหมเนี่ยกูสไปนะครับเอาหนูกดให้ก็ได้ก็โอ้โหถ้าหนูกดให้ก็ได้อ่ะหนูกดนานแล้วโอ้โหนะพี่ก็รอหนูมากี่นาทีเนี่ย32นาทีอ่ะกับคำว่าหนูกดให้ก็ได้นะครับผมนะกดจังเลยนะครับผมโอ้โหรถเข้าใหม่ครับเปิดประเดิมคันแรกกับ Isuzu D-Max ตามด้วย Suzuki Swift นะครับผมนะเฮ้ยคันนี้นี่ 1.94 ประตูคันนี้ทำไมเขาไม่เอาอ่ะหนูนะใช่นี่แหละส่งคันนี้ให้พี่ปิ๊กดูเนี่ยถ้าเกิดพี่ปิ๊กดูอยู่นะคะบอกเลยนะคะว่าอ๋อเนี่ยมัน4ประตูใช่ใช่ไหมไม่แต่มันได้4ประตูเลยนะแล้วตัวนี้เป็นตัว 1.9 เป็นตัวแซดด้วยมีจอมีทุกอย่างครบเลยขายให้เท่ากันเลยอ่ะโอ้พระเจ้าจริงอ่ะถ้าเกิดจะเอาอ่ะทำเป็นเล่นอีกอ่ะนะไม่แต่ประเด็นคือมันขายได้หรือเปล่านี่แหละเพราะรถมันเพิ่งเข้าใหม่นี่โคตรสวยสวยโคตรนะครับอ๋อนะครับล่าสุดนะพี่เขาทำอาชีพอะไรนะรับเหมาทำป้ายนะครับนะรับเหมาทำป้ายนะครับก็จัดให้อิ่มๆนะครับดาวไหมไม่ต้องดาวนะค้ำไหมนี่ไม่มีคนค้ำค่ะโอ้โหใครอยากได้เงื่อนไขเหมือนพี่เลยนะพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กปิ๊กนะครับนะพิมพ์คำว่าปิ๊กมาอ่านะครับนะนะพี่ปิ๊กนะครับพี่ปิ๊กนะพิมพ์ครับพี่ปิ๊กมาก็ได้เออนะครับเอาไปเลยซื้อคนเดียวใช้บัตรใบเดียวเซ็นถึงที่ไปส่งถึงที่นะครับผมนะและใช้เงินบาทเดียวเออนะไม่ได้อยู่ดีนะฮะต้องจองหมื่นหนึ่งแรก 100,000 นะครับแต่ไม่เป็นไรนะโอ้โหทำไมจะไม่ได้จอง 10,000 แรก 100,000 ก็เท่ากับกำไรเท่าไหร่ 90,000 ยิ่งกว่าได้นี่แหละพี่ผมมันรถมือสองไงเฮ้ยนะครับธรรมดาเหมือนพี่ปิ๊กจะเข้ามาดูด้วยแหละพี่ปิ๊กนะ4ประตูนะหล่อๆนะโอ้โหยางเหลือๆพี่ก็หนูนาทำเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจโอ้โหเอาไม่ก็เห็นมันสวยด้วยความที่เราเห็นมันสวยก็เลยเออถ้าเกิดชอบก็เดี๋ยวให้อะไรอย่างงี้อืมนะเออแต่ผมเจอบ่อยนะแบบโหป๊อปไม่บอกเลยว่ามีคันนี้เอ้าพี่มีถามเนาะเออนะครับคำนี้เจอบ่อยนะแล้วมันรู้สึกเจ็บในใจแบบว่าอีกแล้วหาว่าไม่บอกอีกแล้วนะครับนะก็เลยไม่ได้นะครับตอนนี้หล่อนะครับขายไปเดี๋ยวบอกว่าหาเราไม่บอกนะครับเราแทบจะพาเดินดูรอบหนึ่งก่อนที่จะรับรถนะนะครับดูอีกรอบไปนะเพราะว่าเหมือนที่บอกนะครับรถหนึ่งคันอยู่กับเราไปนานนะครับ
และรุ่นหนึ่งคันนั้นอ่ะไม่ใช่ว่ามันจะหาง่ายด้วยนะใครชอบรีบจัดนะครับไม่เข้าใจว่ารีโวคันนี้ทำไมมันอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยไหนเนี่ยคันนี้เนี่ยทำไมอ่ะเออทำไมมันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเพราะอะไรเพราะอะไรรถโชว์แถวหน้าไงโคตรสวยเลยอ่ะถูกไหมสวยสวยออกใหม่อ่ะ 800,000 นะเนี่ยเออเออนะรถใหม่รถสองปีใหม่ 20,000 ใช่ไหมได้ข่าวว่าออกใหม่อ่ะต้องใช้เงินประมาณ 200,000 ถูกไหมก็ผมลดมือสองเนาะงั้นผมก็ลดให้ 200,000 ละกันเป็นไงพี่ไปออกใหม่พี่ใช้ 200,000 นะแต่ถ้าพี่มาหาผมนะเหมือนพี่ได้ 200,000 แล้วเอาไปดาวหรือไปส่วนลดก็จะเหลืออยู่ที่ 600,000 กว่าบาทโอเคไหมแต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วถ้าใครนะครับอยากได้นะผมให้คนเดียวเลยไปโอนจองมา 1,000 แต่อันนี้ให้ปกติต้องจอง 10,000 นะอันนี้ให้ก่อนเฉยแลก 100,000 เหลือ 599,000 บาทครับผ่อนงวดไม่ถึง 10,000 เป็นไงก็ลองดูนะพี่ว่าคุ้มหรือเปล่านะผมนะลองดูว่าไง BT 50แคปราคาประมาณเท่าไหร่ครับขี้เกียจคิดครับ499ไปเลยเออนะครับนะไม่ต้องคิดเยอะเอาเงินกลับบ้าน 100,000 ผ่อนยังไม่ถึง 10,000 เลยพี่เป็นไงนะน้องมันให้นะครับป๊อปนี่มันเกิดมาเพื่อให้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลูกค้าหนูนาอ่านไม่ทันจริงๆค่ะไม่รู้จะเข้าจังหวะตรงไหนลูกค้าบอกโหทำไมไม่อ่านคอมเมนต์เลยมืออื่นถูกแล้ววันที่นึงแม่สิไปซื้อสดเลยขอบคุณแม่ตนารัตน์นะครับแม่ครับโอ้พรุ่งนี้วันที่16นะคะแม่เต็งไปเลยแม่มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมันออกศูนย์ศูนย์แน่นอนสรุปออกอีหลีเนาะดังเลยได้นี่นะครับหยอกนะครับผมนะอย่าซื้อหวยตามผมเด็ดขาดนะครับเพราะมันจะถูกของหนึ่งเลขของหนึ่งเลขสองตัวสุดท้ายโอ้อย่าบอกเลยจริงๆพาเขาจริงจริงการพนันนี่ผมไม่ถนัดนะครับบอกเลยเอาง่ายๆนะมันมี2ตัวใช่ไหมคือ00ถึง99ใช่ไหมผมให้ลูกค้าซื้อตามผมนะ00ถึง98มันจะวิ่งไปออก99นั่นแหละบอกเลยอีหลีนะครับอาชีพค้าขายของเก่ามีสิทธิ์ไหมครับทุกอาชีพขอแค่พี่มีเงินจ่ายออกได้หมดเลยนะครับผมไม่เคยเกี่ยงนะครับนะล่าสุดนะครับคนงานก่อสร้างแบบยกอิฐหินปูนทรายอยากมี4ประตูขับพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวผมก็จัดให้แล้วนะเด็กปั๊มอยากมีเก๋งไว้ไปรับสาวนะครับนี่นะครับผมก็จัดให้แล้วนะแล้วนับภาษาอะไรกับพี่นะครับที่ขายของเก่าจะออกไม่ได้พี่เออนะครับขายของเก่านะครับผมนะคิดไม่ทันคิดไม่ทันคิดไม่ทันจัด7ที่นั่งให้หน่อยครับ 59,000 บาทพูนยุพูนน่ะซ่องกล้องไปพูนพูนซ่องกล้องไปพูนไม่เห็นหรอไม่เห็นแล้วเรา7ที่นั่งมันอยู่อีก1สาขานะเดี๋ยวพี่แอดไลน์มาที่ @popkk ดีกว่านะครับนะอ่ะโอเคครับพี่วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมอาชีพดูแลผู้ป่วยออกได้มั้ยอยากได้ลดราคาไปด้านหน้าดีกว่าแสงมันไม่ค่อยมีเพราะแสงไม่ค่อยมีเหรออ่ะปะไม่มันจะหลุดอ่ะดิความหมายอ่ะเออมันต้องไปทางนี้อ่ะไปดิเปิดแฟลชก่อนที่มันจะสวบมานี้นะครับเดี๋ยวนั่งหนึ่งนะแฟลชเปิดยังไงอ่ะนะครับอ๋อนี่อ่ะโอเคอาจารย์โอ้นะครับมันจ้าเสือเกินนะครับผมนะเอาเหมือนที่บอกนะครับพี่นะเอางี้แล้วกันก่อนปิดทาไลนะครับผมก็ถือว่าผมให้ลูกค้าแล้วกันนะครับใครที่เครดิตดีนะครับพิมพ์ว่าเครดิตดีเข้ามาเฮ้ยไม่เอาดีกว่าใครเครดิตดีอยากได้รถชัวร์อยากให้จัดโปรหนักๆให้พิมพ์คำว่าหนูนาจัดให้ฟังไม่ผิดครับหรือพิมพ์ว่าหนูนาพาโชคก็ได้นะผมนะแต่ช่วงนี้เริ่มอับนะโชคนะเออนะครับพิมพ์มาเลยครับหนูนาพาโชคโอเคไหมครับผมนะหนูนาพาโชคพิมพ์เข้ามาได้เลยโอเคไหมโอเคประมาณนั้นนะครับพี่หนูนาพาโชคเวิร์กไหมก็เวิร์กอยู่เนาะประมาณนั้นนะผมนะดีไหมขายลอตเตอรี่ออกได้ไหมออกได้นะคะพี่ใช่ครับแต่ต้องเป็นลอตเตอรี่นะนะครับขายลอตเตอรี่ออกได้ไหมออกได้นะผมนะออกได้เลยนะอ่ะใครเครดิตดีพร้อมออกรถชัวร์นะครับหรืออยากได้รถชัวร์เลยพิมพ์ว่าเครดิตดีเข้ามาแล้วแอดไลน์มาที่ @popkk นะครับแต่ถ้าใครแบบอุ้ยป๊อปจัดโปรให้พี่หน่อยนะให้คำปรึกษาพี่หน่อยโทรหาพี่หน่อยนะครับพิมพ์ว่าป๊อปจัดให้แล้วโอนจองมาเลย 1,000 ผมให้10คนเท่านั้นนะ10คนแรกนะครับเอาไปเลย 100,000 ทอง1สลึงฟรีประกันป.1เฉพาะธนชาติกับ CMB
นะครับประกันหลังการขายอีก1ปีฟรีทั่วประเทศดูแลหลังการขายไปเลยให้มันสบายใจไปเลยนะครับมันจ้านะแล้วก็สุดท้ายนะครับบริการถึงที่ทั่วประเทศไม่ว่าคุณอยู่ไหนผมก็จะไปหานะครับจะตามไปทุกที่นะครับผมนะพี่เตรียมแค่เอกสารไว้นะคะเดี๋ยวนะส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นถึงที่เลยนะคะพี่เตรียมแค่เอกสารไว้แล้วกันอ่ะนะครับมาเลยพี่แชร์รวมๆหัวใจรวมแล้วแอดไลน์มาคุยกันเลยดีกว่าเนาะโอเคนะครับผมนะใครเข้ามาดูอยากดูรถคันไหนนะคะแล้วหนูนากับพี่ปอมไม่ได้พาเข้าไปดูนะคะแอดไลน์มาที่ @popkk นะคะพี่ทักเข้ามาถามทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะพี่เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่แอดมินตอบนะคะให้เฮ้ยผมบอกแล้วไงครับพี่ที่ไม่ปิดไลฟ์เพื่อนี่อาจจะเป็นไลฟ์สุดท้ายของผมมานี่แมนยูติหัวหน้ามานี่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 มามาขากูดิเป็นแล้วผมนะฮะเหมือนที่บอกนะพี่ใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้ด่วนเลยนะครับผมนะเจริญขายนะนะแจกฟรีไปมีคนพิมพ์หนูหน้าจัดให้หรือป๊อปจัดให้บ้างไหมป๊อปจัดให้มีค่ะดาวเท่าไหร่คะแคปแคปดาวเท่าไหร่ฟรีดาวฟรีดาวทุกคันทุกรุ่นนะคะพี่เครดิตดีได้เงินกลับบ้านทุกกรณีหรือช่วยดาว 100,000 โอเคมั้ยถ้ารถเกิน 500,000 ถ้าต่ำกว่า 500,000 ได้ 50,000 ประมาณนี้เลยโอ้เฮียแพนก็ทำงานดึกเหมือนกันนะลองดูสินะผมนะไปอยู่นี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับไปได้เวลาแล้วครับลูกค้าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่อีกทีวันพรุ่งนี้นะครับโอ้โหพรุ่งนี้นะถึงเป้าจะไม่สำเร็จพี่ไม่ซีเรียสนะเพราะพี่เห็นหนูนามาตอนดึกหนูนาขอเบอร์หน่อยครับเอาบอกเบอร์ไปหนูนา087-770-4246นะคะ087-770-4246นะคะถ้าเข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามหนูนาได้ตลอดนะคะพี่24ชั่วโมงบอกเลยถ้าไม่ลาฮะนอนติดต่อป๊อปยากเลยแนะนำโทรหาหนูนาเลยนะครับผมนะโทรมาเลยนะคะพี่หรือถ้าเกิดสมมติว่าโหเน็ตหลุดอ่ะมาแล้วหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากดูรถแล้วก็เข้ามาดูรถนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะพี่ว่าติดต่อหนูนาได้เลยนะคะนัดน้องหนูนาไว้มาหาหัวหน้าหนูนาว่างี้หนูนาดูแลให้นะครับเขาแจกลูกค้าจนได้รับนะไม่ต้องแจ้งนะคะว่ามาหาป๊อปอายอย่าแจ้งนะพี่ไม่ต้องแจ้งครับตอนนี้ผมไม่ค่อยอยู่นะครับผมให้แจ้งว่ามาหาหนูนานะคะเพราะตอนนี้ผมไม่เหลือโปรนะครับถ้าผมพี่ไม่ได้โปรนะพี่บอกเลยมาหาหนูนาว่างี้แล้วลองไม่ผิดหวังอ่ะเดี๋ยวพี่เดินไปปิดไฟก่อนก็ให้ทุกคนไปด้วยกันไปด้วยกันนะนี่กี่โมงกี่ยามเลยนะเอ้ยขอเบอร์อีกทีใช่ไหมคะพี่สำรวย087-770-4246นะคะอีกครั้งนะคะพี่087-770-4246นะคะโทรเข้ามาหาหนูนาได้เลยนะคะพี่โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะพี่ทุกอาชีพออกได้นะคะทุกอาชีพออกได้นะคะพี่อ่ะมาเหงื่อเต็มหลังแล้วเนี่ยนั่นแหละอ่าโอเคนะครับในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ